4เรื่องความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับพัฒนาการอยากให้ลูกเดินเร็วต้องใช้รถหัดเดินไม่จริงการใช้รถหัดเดินทำให้เด็กเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหรืออาจทำให้เกิดขาผิดรูปได้ค่ะดังนั้นเราควรพาเด็กไปเดินตามสถานที่ต่างๆหรือเกาะเดินตามเฟอร์นิเจอร์หรือเข็นรถลากแบบนี้ก็ได้ค่ะใช้เขียดตบปากทำให้เด็กพูดไม่จริงนะคะใช้เขียดตบปากจะส่งผลเสียต่อด้านจิตใจแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เล่นและพูดคุยกับน้องบ่อยๆจะดีกว่านะคะท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกหรือนับ1ถึง10แปลว่าพูดได้มีจริงเพราะท่องไม่ใช่การพูดพูดคือการสื่อสารกับความต้องการลูกนิ่งเวลาดูจอเท่ากับมีสมาธิไม่จริงค่ะเพราะบนหน้าจอแสดงสีสันที่สดใสเคลื่อนไหวรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้เด็กดูเหมือนนั่งนิ่งแต่ที่จริงแล้วเขากำลังถูกกระตุ้นจากแสงสีและเสียงจากหน้าจอนะคะ